ยาวละผ่านไปการใช้คำว่าพระพุทธเจ้าตายสมควรหรือเปล่าไม่ได้เลยครับไม่ได้เลยนะครับพระพุทธเจ้าไม่มีคำว่าตายนะจำด้วยพระอรหันต์ก็เป็นผู้ที่ไม่ตายอยู่แล้วพระพุทธเจ้าตายไม่ได้หรอกไม่ตายเดี๋ยวนี้ก็มีพระพุทธเจ้าเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเนี้ยเอาไม่จะบอกที่อยู่พระพุทธเจ้าเดี๋ยวเนี้ยคําว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้หายไหนไปนี้ไปไหนชื่อก็ยังคงอยู่มา2,000 กว่าปีชื่อคําว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยยังมาถึงทุกวันนี้2,000 กว่าปีเห็นไหมไม่ได้หายหนีไปไหนแล้วตัวไม่อยู่เมื่อตัวไม่อยู่ตัวทิ้งอะไรไว้ลุงออกบอกว่าทิ้งพระธรรมเอาไว้ให้เป็นมรดกของโลกแล้วก็เป็นมรดกของจักรวาลทิ้งพระธรรมเอาไว้ให้โลกพระธรรมจึงซ่อนซ้อนอยู่กับทุกสรรพสิ่งในภาษาลุงนะครับพระธรรมในนี้มีพระพุทธเจ้าแน่นอนภาษาลุงผิดให้มันรู้ไปในนี้ครับปลายเข็มมีแน่ๆพระพุทธเจ้าในนี้ก็มีพระพุทธเจ้าแน่ๆด้วยอ้าวนี่ในนี้นะในเฮิร์บนี่แหละครับทำไมพบลุงถึงไม่กลัวมันก็ผมเห็นของดีอยู่ไอ้เนี่ยสิ่งที่เราชอบทำเนาะนะขออนุญาตโวยได้ไหมเนี่ยเข้าใจไหมอยู่ในทุกสรรพสิ่งถ้าเป็นภาษาความพระพุทธเจ้าแต่จริงๆเป็นพระธรรมพระธรรมทิ้งพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ค้นพบพระธรรมพระพุทธพระธรรมไงมันมีแต่ภาษาปฏิบัติเข้าถึงเนี่ยมันจะได้คำว่าพระธรรมตรงนั้นน่ะก็ลุงรู้ว่าอยู่ในกับทุกสรรพสิ่งอยู่ในขี้หมาก็ได้โว้ยไปแหละนั่นคือพระธรรมอยู่ในขี้หมาอยู่ในทุกอนุธาตุในระดับอะตอมในระดับนิวเคลียสโอเคคือพลังงานใครก็ได้พลังงานจิตที่ว่ามันได้หมดทุกคนแหละพลังงานของจิตรู้หมดทุกคนล่ะรู้แล้วมาใช้ได้ไหมติหรือว่าได้แค่รู้ลุงรู้เอามาใช้ได้ด้วยเห็นหรือยังนี่ไงสู่พระพุทธเจ้าเนี่ยไปเลยเอาไปคิดลุงพูดในคิดนะที่นี่มันหุ้นส่วนความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่วงเล็บดีไหมถ้าดีก็ไปต่อถ้าไม่ดีก็บ้านใครบ้านใครแล้วครับ หรือใครว่างลุงว่างกันนะเพ่นะลอยไปไหนพระพุทธเจ้าที่ลอยไปนี้เนี่ยครับเนี่ยใครรู้บ้างพระพุทธเจ้าคือพระธรรมซ่อนอยู่กับทุกสรรพสิ่งเห็นหรือยังภาษาลุงหรือภาษาลุงเนี่ยภาษาลุงงอกเนี่ยแต่ลุงงอกก็มาพูดว่าพลังงานบริสุทธิ์ซะเข้าใจแน่มั้ยลุงงอกที่จะเอาภาษาวิทยาศาสตร์มาพูดคุยกันต่างหากแล้วใช่มั้ยคือพลังงานเนี่ยพลังงานซ่อนอยู่ในแสงเนี่ยพลังพระธรรมซ่อนอยู่ในแสงถ้าบอกพระธรรมคือพระพุทธเจ้าพระพุทธพระธรรมพระพุทธเจ้าอยู่ในแสงอยู่ในเสียงอยู่ในความร้อนอยู่ในแม่เหล็กอยู่ในไฟฟ้าเอากับมันสิลุงออกนะกลุ่มอเมนพระเจ้าอยู่ในแสงแสงคือพระเจ้าเห็นหรือยังในกลุ่มอเมนนั่นเนี่ยเห็นหรือยังถ้ากลุ่มอเมนนะครับพระเจ้าอยู่ไหนผมบอกเลยพระเจ้าอยู่ในเสียงถ้ากลุ่มอเมนนะครับทำไมบอกว่าเสียงขออนุญาตนะครับตอนนี้ก้าวข้ามนิดหนึ่งนะขออนุญาตนะครับท่านที่มีความเชื่อทางด้านพี่น้องชาวมุสลิมขออนุญาตนะครับพระศาสดาคือพระนบีมุฮัมมัดตามประวัตินั้นพระองค์ตัวหนังสือก็ไม่รู้เขียนหนังสือก็ไม่ได้ได้แต่พูดนั่นแหละผมเป็นคนที่พูดเองนะผิดก็ขอรับผิดผู้เดียวหรือไม่ว่าพระศาสดาพระนบีมุฮัมมัดพระองค์มีหูเป็นทิพย์จำด้วยครับ
รู้ทุกหลายๆอย่างด้วยหูเป็นทิพย์โอเคไหมครับหูเป็นทิพย์มีในคําสอนในพุทธศาสนานะครับถ้าหากว่าไม่มีในคําสอนของพระคัมภีร์อันกุรอานใช่ไหมถ้าไม่มีตรงนั้นขออนุญาตใส่ให้หน่อยนะครับลุงเงาะขออนุญาตใส่เอาไปในพระคัมภีร์อุนกรานให้หน่อยว่าพระนบีมุฮัมมัดเป็นผู้ที่มีหูเป็นทิพย์ปัญญามาจากความที่เป็นออกปากเข้าหูออกปากเข้าหูออกปากเพราะภาษาพระองค์จึงศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมจึงมีพระคัมภีร์อันกุรอานมาให้ถึงทุกวันก็มาจากสิ่งนั้นเพราะมีหูเป็นทิพย์จบนะครับทีนี้ทางด้านฝั่งพระคริสต์นี่คือพระเยซูเจ้าลุงบอกพระองค์ได้ตาเป็นทิพย์ได้ตาทิพย์เพราะท่านพูดเรื่องแสงโอเคไหมครับงงไหมไม่งงนะส่วนทางด้านพระมีบาวัดคือได้หูเป็นทิพย์ท่านก็ให้อะไรล่ะสาวกท่านให้เปล่งเสียงไงนั่นนะครับเห็นไหมยังวันละห้าเวลาสี่เวลาห้าเวลานั่นแหละคือท่านคิดให้เป็นนะครับไม่ใช่มีแต่ความโอเคนะโอเคผมยกย่องกันแล้วกันหูเป็นทิพย์ปัญญาระดับหูเป็นทิพย์คือพระนบีมุฮัมมัดปัญญาระดับตาเป็นทิพย์คือพระเยซูเจ้าส่วนพระพุทธเจ้ามีทั้งหูทิพย์ตาทิพย์มีในคำสอนด้วยในเรื่องอภิญญาไปหาดูสิครับเห็นไหมพระพุทธเจ้าจะต่างตรงนี้งงไหมพี่ไม่งงนะเอาไปใช้ภาษาลุงเวลาพูดเอาไปใช้ได้เป็นภาษายกย่องหมดที่ว่าใช่ไหมครับหรือภาษาลุงใช้ภาษาทำลายมีไหมครับลุงอย่าไปทำลายทำไมแล้วใช่ไหมครับภาษาลุงยกตนของท่านมันมีไหมครับมีหรือเปล่าเดี๋ยวว่าไม่มีหาไงก็ไม่เจอหรอกมีแต่ยกย่องตลอดใช่ครับคนมันรู้จริงเออ ใช่ป่ะก็คนมันรู้จริงอ่ะก็เลยขมวดซะฟังดีนะคำว่าพระธรรมที่พระพุทธเจ้าให้ไว้แก่ประชาชนชาวโลกซึ่งเป็นมรดกของโลกและเป็นมรดกของจักรวาลผู้ใดเข้าถึงพระธรรมผู้นั้นจะเข้าถึงพระตถาคตคือพระพุทธเจ้านั่นแหละเข้าถึงโสดาบันก็รู้เรื่องคำว่าพระพุทธเจ้าได้แค่ 25% เข้าถึง 50% คือพระสกิทาคามีแปลว่าเข้าถึงพระพุทธเจ้าได้ครึ่งตัว 50%เข้าถึงพระธรรมในระดับพระอนาคามีเข้าถึงพระธรรมพระธรรมในระดับพระอนาคามีเข้าถึงพระเจ้าได้ 75% อัพเข้าถึงพระธรรมได้ 100% คือพระธรรมทั้งหมดเข้าถึงพระพุทธเจ้าได้ 100% จบตรงนั้นไม่มีอัพจบตรงนั้นคำว่าพระธรรมที่ลุงพูดถึงเนี่ยคำเดียวกันกับพระเจ้าที่ชาวคริสต์พูดถึงคือพระพุทธเจ้าอันเดียวกันอันเดียวกันกับพระอัลเลาะห์ชื่อพระอัลเลาะห์อันเดียวกันนี่ภาษาลุงขออนุญาตนะผิดถ้าพอรับผิดแต่ผู้เดียวครับถ้ามันผิดถ้ามันถูกก็เป็นบุญหวงท่านหรือเปล่าครับท่านคือมนุษย์ใช่ไหมนี่ลุงกำลังพูดกับมนุษย์นะไม่ได้พูดกันในเรื่องศาสนาเนี่ยเห็นไหมศาสนาละเอียดผมไม่ต้องไปนั่งจำอะไรกันนักกันหนาหรอกครับนั่นคือรายละเอียดไปจำไปครับจะทำไปพระคำพีเลยก็จำไปความจำไม่ใช่ความผิดโอเคไหมครับยิ่งจำได้ยิ่งดีแต่ลุงไม่ต้องจำนะครับแค่นี้จำทำไมมากมายจริงๆแล้วเรื่องของประวัติของพระศาสดาในโลกไหมเนี่ยมีประวัติพระศาสดาพระเจ้านี่ชัดที่สุดประวัติพระศาสดาของ
ปรมัตถศาสนามนุษย์โลกนี้พระพุทธเจ้าชัดที่สุดอ้างถึงอ้างอิงได้หมดทุกกระเบียดเดียวส่วนพระศาสดาพระองค์อื่นเนี่ยประวัติดูเหมือนจะไม่ชัดดูเหมือนจะไม่ชัดหรือไม่หรือไม่นะครับขออนุญาตเป็นคำถามนิดหนึ่งเพราะผมก็ไม่ได้ไต่ตามมาสิทธิ์เหล่านั้นโอเคไหมครับจบเนาะนะยินดีครับขอบ